รวยหรือจนก็ต้องวายตายเป็นผีถึงแสนลักจำต้องล้างจากกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าสินาเราชีวิตคนเราไม่ต่างอะไรกับโรงละครบทบาทบางตอนพ่อวันแกก็เล่นไปตามลีลาต่างไล่ต่างลำทำทีท่าจบบทละครชีวิตต้องจรจากลานี่แหละนะชีวิตคนหนีเสือหนีช้างยังพอมีทางหนีทันแต่หนีตายทางตันมีขวานฟันคงไม่แหว่งความตายรอเราอยู่ทั่วทุกหัวไหลแหงสิ้นลมแองแมงหมดแรงลอยลาขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีกับญาติโยมที่มาร่วมงานในคืนนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวลุ่งเรืองที่ต้องสูญเสียคุณโยมพ่อไปแบบไม่มีโอกาสได้กลับก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับแม่เฉลิมแล้วก็ลูกเฉลียวลูกเฉลาลูกสาวนิตยานะแล้วก็ลูกสาวดวงกมลแล้วก็ลูกสาวนัทธิยาตลอดกระทั่งลูกสะใภ้คุณโยมสายฝนทิพากรพงพัดนะแล้วก็ลอบังชีอะไรเนี่ยนะสองท่านด้วยกันเป็นหลานนะทั้งคู่ตมาก็คับคายคับขาว่าเอ๊เหมือนกับเคยมาที่นี่นะเจ้าภาพเดินไปรับบอกเคยมาทำขวัญนาคกับทศพลหิมพานต์เมื่อสมัยเป็นนักร้องกันก็20จะร่วมจะ20ปีแล้วเนาะนะนานพอสมควรเพราะว่าก็บวชได้18ปีเข้านี่แหละนะก็คงจะนานพอสมควรก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังจำทิวๆได้ว่ายังคุยกับท่านอาจารย์บุญชอบว่าผมเคยมาแถวๆนี้แต่จำไม่ได้ว่าหลังไหนเมื่อ18 19ปีที่ผ่านมาวันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้วายชนด้วยวันนี้เรามาแสดงออกถึงความเป็นญาติมาประกาศถึงความกตัญญูมาเชิดชูคุณธรรมข้าวบรรเหนือเกลือบรรใต้ไก่บรรกลางโต๊ะบรรล่างบรรบนก็มาร่วมด้วยช่วยกันงานกุศลก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมาฟังบทก่อนแรกเกิดมาโลกนี้มีใครเกิดมาโลกนี้มีใครมาแล้วไม่ตายมีใครยังเหลืออยู่บ้างเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายหลายทางเชื้อเจ้าชาววังก็นี้ไม่ได้แน่นอนเกิดมาโลกนี้มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายใครบ้างก็ยังไม่มีเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายทั้งปีจนเลอมั่งมีก็นี้ไม่ได้สักคนแต่ความชั่วและความดีของสองสิ่งนี้สิจะบ่งชี้ให้โลกลืมกระชอนไม่ยุบสลายไม่ตายแน่นอน
กายเข้ากองฟอนชั่วดีนั้นไม่ตายตามขอเพียงเราเกิดมานี้เกิดมามันสร้างความดีโลกนี้พระพี่ไม่เคยห้ามโลกสรรเสริญเจริญงอกงามฟังเทศฟังธรรมโลกนี้ต้องดีแน่นอนเกิดมาจะรวยหรือจนขอให้เห็นคนเป็นคนจะรวยหรือจนก็ไม่พ้นความตายอย่าเหยียบย้ำคนว่าต่ำช้าสามารถยกตนเองนั้นสูงเด่นเป็นเทวดามนุษย์ที่ต้องเดินดินไม่สิ้นกินนอนดังว่าเรื่องบินและนกบางครั้งยังตกลงมาชีวิตไม่แน่คุณโยมจ้าอย่าเป็นเช่นนั้นเลยโยมมาฟังเป็นแลธรรมะสังขารเตือนจิตเตือนใจว่าอย่าได้ประมาทในวันเวลาที่เหลืออยู่เจริญพรสุนทรสวัสดิ์น่าจะขอโอกาสกล่าวคำคาถาน้อมมโนรับโมทนาแด่โยมมาที่มามาฟังเทศท่านนะวันนี้อบรมมาเทศบ่มปัญญาโอ้หุ่นยอมจาทวนทัวทุกท่านโปรดจงตั้งจิตนะคิดวิจารณ์ไปตามเนื้อธรรมแห่งอาสนะสุดสู่สร้างลัพเตปุญญังโยมตั้งใจฟังเทศกันโยมจะเทศกันคืนนี้ยอมจะมีปัญญาบรรเทากามาดับอารมณ์มารยมอย่าตั้งใจฟังพระในทางหาเหใจจะรวนแรประเดี๋ยวจะเสียแก่นสารละครทีวีอีกเข้าเล่นกันให้โยมทุกท่านนั้นหลงเมามัวตอนเขายาวเขายั่วให้โยมหัวล้อลืมแม่ลืมพ่อลืมลูกลืมผัวอย่าไปลงละครกันจนลืมครอบครัวอย่าหลงเมามัวสิ่งเป็นมายาคืนนี้มีเทศมีเหตุจำนองอยากให้ยอมเลิกลงกิเลสตัณหาดับความรักลงด้วยเหตุผลเตือนให้
สำนึกรู้สึกตัวตนจะได้เลิกกังวลในกามมามะคุณเมื่อเกิดปัญญาแล้วค้นคว้าความจริงมันมีแต่สิ่งที่ไม่เสื่อมสูญนะบำเพ็ญสินทานไว้เป็นต้นทุนละบาปสร้างบุญจิตเราก็เบิกบานถ้าเรามัวหลงมัวพะวงแต่โลกสุขแล้วกับโศกไม่เป็นแก่นสารถึงแม้จะเมาขอให้พอประมาณยมจงมันนะวิจารณ์ไปตามความจริงเกิดมาเป็นคนนี่ไม่พ้นความตายก็ไม่ว่ายอมผู้ชายหรือว่าผู้หญิงยาจกอย่าจอกราชาโยมอย่าประวิงล้วนเป็นแต่สิ่งไม่จีรังการถึงจะมีสมบัติเนื้อบรมมาจากและมีเกียรติศักดิ์พร้อมความมั่งครั้งเราก็ไม่อาจซื้อเอื้อหรือว่าจ้างองค์พระมัดจุรังไม่รอเวลาถึงคราวเล่ามวยใครช่วยไม่ได้ต่อยหนีขึ้นไปอยู่บนสวรรค์จำเป็นต้องพลัดพรากลงมาจากวิมานพอยอมมาบานท่านไม่รับสินบนถึงคราวตายแน่อย่าแก้ไม่มีตายแน่ๆเรานี่มันไปไม่พ้นจะเป็นราชานักจะเป็นราชาเรือมหาจรทิ้งกายสะกอนขึ้นเชิงตั้งก่อนเมื่อตัวเราตายนะมีอะไรเล่าติดลูกเมียญาติมิตรไปด้วยหรือไม่รักกันปราณจะกลืนก็ยังกราบกลายเขาจะมาร้องไห้กันอยู่สักกี่วันนะน้ำตาไม่ทันแห้งนวลแป้งก็ขึ้นมาแทนก็เริ่มจะมองหาแฟนด้วยความเพ้อฝันคบผู้ใหม่คนที่เป็นแม่ตกมันก็มาเริ่มคำมันนะไปลงมัวเมาเมื่อแลกรักกันนอกข้าวมันปลาใหม่ข้าวใหม่ปลามันดูช่างชื่นใจจริงหนอทุนหัวเวลาเราตายก็พากันกลัวเกรงเมียเกรงผัวจะฟื้นคืนมาพี่ลอกคนเป็นน่าเคยเห็นมากมีก็แต่ว่าคนลอกพี่มาเป็นไปได้รักกันปานจะกลืนก็ยังต้องไกลนี่มันเกิดอะไรกันเล่าหนอคุณโยมทินโลกสาทกเย็บยกขึ้นมาอ้างกลัวยอมที่นั่งฟังวันนี้จะเงาสุรพรมาเทศให้ยอมบรรเทาให้ยอมหยุดเงาในโลกโลกีโลกีสมบัติวันนี้ขาดกระจายเมื่อตัวเราตายเอาไปไม่ได้สักอย่างลาภยศเงินทองเพราะวันยังต้องปล่อยวางไม่มีอะไรสักอย่างเอาไปได้เลยเงยอ
สมบัติสักนิดไม่มีติดตัวไปได้ก็แค่บุญกับบาปเอ๊ะแมลงมันทำไมมันลงหัวอาตมาจังนะใส่มันเลื่อมป่ะเอามันหมูมาทาหน่อยได้มั้ยโยมจะได้มาเกาะอยู่ที่เดียวแล้วไฟมาอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะเออนึกถึงสมัยตอนเป็นนักร้องนะมือถือไมค์ไฟก็ส่องหน้าแบบนี้แหละนะโยมนะก็โมทนาสาธุนะโยมนะติดนู่นก็ให้กับทางวัดโน้นนะโยมเนาะไปทอดพระป่าวัดเราติดทางนี้ก็ร่วมกันสร้างโบสถ์ตมากำลังสร้างโบสถ์ทรงไทยลานนาอีกหนึ่งหลังนะโยมนะก็ใกล้จะได้ฝังลูกนิมิตแล้วก็ได้เงินจากการที่โยมนิมนต์เทศมาเป็นรางวัลบ้างอะไรบ้างก็เป็นค่าหินค่าทรายค่าปูนทุกวันทุกวันนะก็ใกล้จะเสร็จเต็มทนและที่โบสถ์ทรงไทยลานนาเราผสมประสานกันหลายอย่างด้วยกันให้เกิดความสวยงามจบไปเป็นแหล่ธรรมสังขารเตือนจิตเตือนใจว่าวันพรุ่งนี้จะมีจริงหรือนะอย่าไปคิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ค่อยสร้างความดีวันพรุ่งนี้เป็นวันที่หลอกเราโยมไม่มีอะไรแน่นอนแต่วันนี้เรารอดไปแล้ว1วันอีกคืนนี้เนี่ยอีกคืนหนึ่งเราจะรอดหรือเปล่านะไม่รู้ถ้ารอดก็ถือว่าโชคดีไปนะโยมนะมาฟังเป็นแหล่พระคุณพ่อพระคุณแม่ไหนแม่เฉลิมนั่งตรงไหนเนี่ยโอ้ยังสาวอยู่นี่60หรือยังแล้วเนี่ยกว่าแล้วเนาะโอ้วันนั้นที่มารุ่นก่อนยังจำได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้แล้วโอ้ลืมไปแล้วมาทบทวนความจำสัก500เป็นไงฝนเลาะเออกี่คืนแล้วเนี่ยไปเนี่ยคืนนี้คืนที่4ใช่ไหมล่ะมาคืนมาหาหรือยังฮะคืนเนี่ยมาแน่แหละโยมอ่ะเหอะคืนที่4ยังไงมาแน่แล้วเหอะตัวใครตัวมันเดี๋ยวฉันกลับก่อนเด้ออ่ะมาฟังเป็นแหล่พระคุณพ่อพระคุณแม่นะเป็นเตือนจิตเตือนใจกันเนาะโยมเนาะเอามือลงก็ได้โยมนะยุงเดี๋ยวสักพักยุงก็มาเจอเหอะนะเมื่อคืนไปเทศที่นู่นโอ้โหมาหรือยังมาให้มันไปกัดไอ้พวกปีพาดให้หมดเลยนั่นไปรวมก็อยู่โดนน่ะขอเตือนใจนิดสะกิดใจน้อยลองดังไปได้มันได้มันไปแหวกป่าได้ยุงพากันมาใหญ่เลยต้องค่อยๆร้องอย่าให้ยุงมันรู้ตัวนะขอเตือนใจนิดสะกิดใจหน่อยฟังแล้วอย่าน้อยใจเลยนะขอยกส่วนบุญนะบิดอนมารดาโอ้คุณยอมจ้าให้ยมจดจำด้วยทางพระตัดเทศนาคุณบิดอนมารดามีค่าสูงล้ำผู้เข้าเล่ากาท่านว่ายังต่ำวันนี้จะมาเทียบธรรมเห็นจะไม่เท่าทันถึงจะยกภูเขาทั้งใหญ่ทั้งกว้างเอามาขึ้นตราชั่งประชดนะประชันว่ายังไม่ถึงเศษหนึ่งคุณท่านองค์พ่อที่ยานก็สงเดตรัสและบรรยายแลเล่าเบื้องหลังให้ฟังตลอดนับตั้งแต่ได้คลอดออกมาเป็นกายกว่าจะถึงวันนี้มีเทหมายกว่าเราจะได้เติบโตมาเป็นทารกยามตกถึงฝากโยนความลำบากให้กับบิดอนมารดาแม่ต้องเอ็นกายอ้างแม่ต้องย่างตายาอย่างน้อยนั้นนาสิบกว่าวันแม่จะเปลี่ยนไฟฟื้นกลับมาโยไฟชุดไม่ยอมลำบากเพื่อบุตรนะที่คลอดกลางบ้านไฟร้อนสุ่มร้อนแม่ทนกัดฟันฟังแล้วน่าสงสารเช่นนี้กะไรอกของพ่อแม่
จะมีใครเหมือนบางคนตั้งครึ่งเดือนถึงจะออกไฟได้แม่ต้องพิงไฟเผาเป็นพ่อลูกใช่ไหมอย่าลืมให้ได้คุณของมารดาถนอมกล่อมเกลี้ยงเฝ้าเลี้ยงลูกอ่อนฉันแมลงไปซะตัวหนึ่งแล้วทุ่งทั้งทุ่งไม่ไปมาเข้าปากอย่างเงี้ยดูเหอะมาถนอมกล่อมเกลี้ยงเฝ้าเลี้ยงลูกอ่อนเวลาลูกแม่อ่อนไม่เคยเอื้อมละอาแม่อุสาฟูมฟักปอกปักรักษาชื่นหูชื่นตาเพราะรักลูกตัวรักลูกของตัวทูลหัวทูลกล้าวอาบน้ำป้อนข้าววันนะละลายหุ่นนะจะเหนื่อยจะยากลำบากลำบนพ่อแม่ไม่เคยบ่นสาธุทบทวนความจำซะ500ใช่ไหมน่ะ 1,000 เนอะโอ้สาธุอย่าแสดงว่ายังจำได้เมื่อ18ปีที่แล้วมาทำขวัญเนาะตอนนั้นทบทวนความจำนะ 1,000 บาทเอาไปสร้างโบสถ์ด้วยกันนะแม่นะสาธุใส่ย่ามเลยเหรอโอ้หมังนะโชคดีปีใหม่นะไม่ไปไหนเลิกโยมเอาไปสร้างโบสถ์ไหนไม่รู้ฮะเจอแบงค์พันเข้าไปนึกเนื้อไม่ออกเลยยามลูกขี้อ้อนไม่ได้พอนนอนพักลูกไว้บนตักตั้งแต่เช้าจอดค่ำขึ้นเธอว่างานไม่เป็นอันได้ทำเฝ้าพยายามคอยเลี้ยงลูกยาเอาลูกใส่เปลแม่ฉันเลิมท่านแห่กล่อมมาทนุงาถนอมเป็นหนักเป็นหนาสงสารแต่แม่ต้องนั่งแต่ชาเฝ้าสอนภาษาให้ลูกยิ่งชายลูกรู้แม่สั่งสอนบางคนเริ่มเคอ่อนเคงอ่อนยกใหญ่รบกวนพ่อแม่บางคนจะเอาแต่ใจสิ่งไหนไม่ได้ก็กระบิดหนักกระบวนยามแม่อุ้มให้ลูกกินนมเจ้าไม่สอบอารมณ์ทั้งเย็กทั้งควนออกอิดที่ริดแม่ทำกระบิดหนักกระบวนทั้งเย็กทั้งควนบางทีทั้งทุบมาแทนที่แม่จะโกธาก็กลับเอามือลูกยานั่นเข้ามาจูบประแม่ประคบประงมแม่ประโลมประโลบนั่งจูบนอนจูบเฝ้าชมเฝ้าเชยน้ำนมสองเต้าที่รินไหลตกนั่นแหละคือเลือดในอกนะบุญยอมเอ๋ยอย่าจะแห้งเหือดหายแม่ไม่เสียดายนมเลยกลั่นกลองให้เสวยขึ้นนั่งบนเก้าอี้เลยเมื่อยจะนั่งสบายสบายเถอะพระเทศนู่นน่ะไปเลือกเอา4ทุ่มนะนะไม่ใช่ดึกดึกพามาสวดพระธรรมลุมยำฉันแย่เลยฮะจะรีบกลับไปดูไอ้ตะวันฉายกับไอ้บอลมันต่อยกันนะโยมนะ คืนเนี้ยเนาะต่อยนะตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลนะโยมเล่นใครล่ะเล่นใครก็โยมมาให้ฉันก่อนแล้วกันได้พ่อนอนพักเอาลูกไว้บนตักก็ตั้งแต่เช้าจดคำขึ้นชื่อว่างานก็ไม่เป็นอันได้ทำเฝ้าพยายามเฝ้าเลี้ยงลูกยาเอาลูกใส่เปลเอาลูกใส่เปลแม่นั่งเฮกล่อม
ธนุงถนอมเป็นหนักเป็นหนาสงสารแต่แม่ต้องนั่งแต่ท่าเฝ้าสอนภาษาให้ลูกยิ่งชายลูกรู้กระแสตามแม่สั่งสอนบางคนเริ่มขี้อ่อนขี้งอนยกใหญ่ลบกวนแม่เจ้าบางคนก็เอาแต่ใจสิ่งไหนไม่ได้ก็กระบิดหนักกระบวนยามแม่อุ้มให้ลูกกินนมจะไม่สบอารมณ์ก็ทั้งหยิกทั้งควันออกอิดที่ฤทธิ์แม่ทำกระบิดกระบวนทั้งเยกทั้งควรบังเททั้งทุบแทนที่แม่จะโกธาก็กลับเอามือลูกยานั้นเข้ามาจูบประคบมาประงมแม่ประโลมประโลบนั่งจูบนอนจูบเฝ้าชมเฝ้าเชยน้ำนมสองเต้าที่รินไหลตกนั่นแหละคือเลือดในอกนะโยมเอ๋ยจะแห้งเหือดหายแม่ไม่เสียดายนมเลยกลั่นกรองให้เสวยทุกวันเวลาพอฟันลูกผมมาขึ้นมาหนึ่งคู่ผมเหมือนฟันหนูที่แอบกัดกล้าเจ้าโดดดื่มอมโถกินนมมารดาจะไม่สบอุรานี่เจ้าก็กัดทันใดผิวนมแม่บางจนมองเห็นเส้นเมื่อลูกกัดเน้นแม่จะเจ็บเพียงไหนกัดนมแม่เจ้าแปลบเข้าหัวใจบางทีสะดุ้งทั้งกายยามลูกกัดกินจนนมของแม่บางเป็นแผลเป็นเผือดหลังออกแล้วมาเป็นเลือดที่ไหลลิ้นลิ้นไหลออกผสมปนนมให้กินลดหลังไหลลิ้นก็วันละหลายเวลาแม่เจ็บเริ่มบมไปที่นมเต้าซ้ายจับลูกแม่ยายกินนมเต้าขวาเจ้าดูดดื่มอมท้อกินนมมารดาจะไม่สบอุรานี่เจ้าก็กัดทันใดบางครั้งเผลอตัวจะตีสักผางก็เงื้อมือค้างตีได้เมื่อไหร่ไม่ได้เต็มบีบจมูกให้ลูกแม่คลายเจ็บแทบขาดใจยังทนกัดฟันนะลูกเอ้ยฟังแล้วนึกจงมันระลึกนึกถึงคุณท่านบุญคุณพ่อวันนี่ก็เหมือนกันอันแนกอันนั้นฉันจะพันละนายามเมียมีลูกไม่ให้ทำงานให้เมียอยู่กับบ้านคอยเลี้ยงลูกยาส่วนตัวพ่อเองนักตะเวนเที่ยวหาตั้งใจหมายว่าอยากจะได้เงินทองที่ไหนจนจนก็ต้องไปทนรับจ้างเพื่อเอากำลังออกมาสำรองนะอาบเหงื่ออาบไข่เพื่อจะได้เงินทองเอามาเลี้ยงท้องละบุตรพันระยะงานหนักก็เอาละงานเบาก็สู้เอาบ่าเข้าถูนะยอมสู้ทุกท่าลำบากลำบนเพราะไม่เคยบ่นเคยว่าพอรักลูกยาเกินกว่ารักตัวบางครั้งท้องหิวยังยอมอดอยากหิวทองมาฝากให้กลับครอบครัวพอรักลูกมากเกินกว่ารักตัวพ่อจึงไม่กลัวในเรื่องตรากตรำนี่มนต์หลวงพ่อนั่งหน้าที่โยมนะโยมต้องให้หลวงพ่อนั่งหน้าและโยมไปนั่งหลังเนาะตามธรรมเนียมนะโยมนะสาธุเนาะถวายความเคารพหลวงพ่อนะครับเนาะท่านมาเป็นเกียรติในงานแล้วโอ้
จงมันและเลิกนึกถึงคุณท่านบุญคุณพ่อแม่มากมายอีอันนั้นสุดน่าจะแสกสันมาพันละนาพ่อเมียมีลูกไม่ให้ทำงานให้เมียอยู่กับบ้านคอยเลี้ยงลูกยาส่วนตัวพ่อเองนักตะเวนเที่ยวหาตั้งใจไม่ว่าก็อยากจะได้เงินทองที่ไหนจนจนก็ต้องไปทนรับจ้างเพื่อเอากำลังออกมาสำรองอาบเหงื่ออาบใครเพื่อจะได้เงินทองเอามาเลี้ยงท้องและบุตรพันและยางานหนักก็เอางานเบาก็สู้เอาบาเข้าถูยอมสู้ทุกท่าลำบากลำบนพ่อไม่เคยบ่นเคยว่าพ่อรักลูกยาเกินกว่ารักตัวบางครั้งท้องหิวยังยอมอดอยากนะหิวของมาฝากให้กลับครอบครัวพ่อรักลูกมากเกินกว่ารักตัวพ่อจึงไม่กลัวในเรื่องตรากตรำพ่อลูกหัวล้อแอแอก็เรียกพ่อเรียกแม่ในคำสองคำนาทูนัวทูนกล่าวตั้งแต่เช้าจดคำอยากฟังถ้อยคำลูกแจนละจาเตือนจิตเตือนใจให้ลูกทั้งหลายจดจำรอบสองไม่ลองซ้ำเวลาไม่นิ่งเฉยให้ยอมดื่มดำอย่าลืมคำเทศเลยครั้งแรกยอมเอ่ยที่เคยเงื่อเกิดมาสาธุก็จบไปสองก่อนด้วยกันขอถวายความเคารพพระเทลานุเทระนะที่วันนี้เดินทางมาร่วมงานกับคุณโยมแม่เฉลิมด้วยเนาะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็เริ่มทยอยมาละนะส่วนการเทศก็จะไปจบเอา20นาฬิกาตรงนะต่อจากนั้นก็จะเป็นการสวดพระอภิธรรมต่อไปคราวนี้เรามาว่าซอยพระอภิธรรม7บททีละบทละบทละบทให้โยมฟังบ้างพอจบ7บทปุ๊บก็พอดีกับเวลาพอดีเลยนะโยมนะ7บทด้วยกันที่พระท่านมาสวดว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรมากตเมธรรมากุศลายัสมิงสมัยเยอกุศลทั้งหลายอย่าได้พึงทำนะก็ขอทำแต่กุศลที่เป็นดีคนเราเกิดมานั้นไม่รู้วันตายแต่รู้แน่ว่าต้องตายอย่างแน่นอนมาฟังบทกลอนเทวดากับสวรรค์ในบทที่หนึ่งของพระอภิธรรมเจ็ดบทว่าพ่อมาจากลาลูกลานน้ำตาไหลล่วงหลังรินสุดโศกาน้ำตาไม่สิ้นฟ้าคงได้ยินเสียงสะอื่นหายน้ำตาท่วมท้นไหลล่นเปียกท่วมหัวใจพ่อวันต้องมาจากไกลเสียงสะอื่นหายจนฟ้าได้ฟังเงินคอตั้งบ่าบอกกับท้องฟ้าให้ฟ้าได้ฟังหัวใจของลูกแทบพายพังวอนฟ้าจงฟังใจลูกพังสิ้นฝนหลังสั่งฟ้าหล่นปนน้ำตาลูกหลังไหลลิ้น
ลูกหลานหัวใจแทบสิ้นสุดแสนทวินเปื้อนน้องน้ำตาคุณของพ่อนี่ยิ่งใหญ่หลวงจากแดนแม่นสวงเทสวรรค์ประทานพ่อมาฟ้าสั่งมารับเทวดาลูกกลับคืนฟ้าพ่อใหม่ผิดคำสัญญาแต่ถึงเวลาที่พ่อต้องไปน้ำตาไหลหยดหลั่งลินลดบนพื้นดินคำที่พ่อสอนลูกยังจำสิ้นพ่อคงได้ยินเสียงลูกร้องไห้ลูกจะทำความดีตามวิธีที่พ่อสอนไว้พ่อหวั่นอย่าได้ห่วงใยลูกเจ็ดคนนี่ไงจะทำความดี1 2 3 4 5ลูก5คนด้วยกันเนาะเทวดากับสวรรค์นะโยมนะโยมก็เริ่มทยอยมากันเยอะนะโยมเนาะมาแสดงออกถึงความเป็นญาติมาประกาศความกตัญญูกันคุณของพ่อนี่ยิ่งใหญ่หลวงจากแดนแม่นสวงเทสวรรค์ประทานพ่อมาฟ้าสั่งมารับเทวดาลูกกลับคืนฟ้าพ่อไม่ผิดคำสัญญาแต่ถึงเวลาที่พ่อต้องไปน้ำตาไหลหยดหลั่งลินลดบนพื้นดินคำที่พ่อสอนลูกยังจำสิ้นพ่อคงได้ยินเสียงลูกร้องไห้ลูกจะทำความดีตามวิธีที่พ่อสอนไว้พ่อจ้าอย่าได้ห่วงใยลูกหญิงหลานชายจะทำความดีคำสั่งคำสอนของพ่อเฝ้าสอนลูกอยู่ตลอดเวลาให้ลูกเป็นคนดีความดีทั้งหลายจะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่คอยปกปักรักษายามที่พ่อกับแม่ไม่อยู่แล้ววันนี้ถ้าพ่อพูดได้พ่อก็จะบอกว่าขอบใจนะลูกที่จัดงานให้พ่ออย่างสมศักดิ์ศรีถ้าพ่อพูดได้พ่อก็จะบอกลูกว่าหลายคืนมาแล้วพ่อไม่ได้ขออะไรลูกอีกแล้วเนาะแต่คำขอของพ่อของแม่แต่ละคำเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากขออย่างเดียวขอให้ลูกของพ่อเป็นคนดีเพราะพ่อรู้ดีว่าสักวันพ่อจะต้องจากบ้านหลังนี้ไปแบบไม่มีโอกาสได้กลับก็หวังว่าคุณงามความดีทั้งหลายที่ลูกทำจะเป็นความดีของพ่อที่ได้เตือนลูกบางครั้งพ่อเตือนลูกหลายครั้งลูกไม่ฟังพ่อกับแม่ก็แอบมานั่งร้องไห้แทนที่จะโทษลูกก็กลับไม่โทษมาโทษตัวเองว่าเราสอนลูกไม่ดีเนาะยามใดที่ลูกใช้เท้าถีบที่หน้าของพ่อของแม่จ
จนน้ำหูน้ำตาไหลพ่อกับแม่ก็ไม่เคยโกรธลูกเลยกลับหันหน้าเขาหากันว่าลูกของเราเริ่มเท้าหนักแล้วนะแม่มึงลูกเราเริ่มแข็งแรงแล้วนะไข่บังเราโยมที่ยอมให้คนอื่นเขาถีบหน้าได้นอกจากพ่อแม่คู่นี้เท่านั้นยามไหนที่พ่อกับแม่ไปตลาดไปเจอเสื้อผ้าสวยๆแทนที่จะซื้อใส่เองไม่เอาหรอกซื้อให้ลูกก่อนกลัวลูกจะไม่เทียมชาวบ้านเขาตื่นเช้าขึ้นมาเรียกแล้วลูกเอ้ยตื่นหรือยังลูกไปโรงเรียนนะลูกก้มหัวมัดสายรองเท้าให้ลูกไปโรงเรียนทุกวันทุกวันโดยที่พ่อกับแม่ไม่เคยนึกถึงศักดิ์ศรีของตนเองเลยกลับมาบ้านถามอีกแล้วหิวไหมลูกไปอาบน้ำเสียนะพ่อแม่ทำกับข้าวไว้คอยแล้วลูกมีไข่บังเล่าที่คอยห่วงใยเรายามที่ลูกไปได้ดิบได้ดีคุยตลอดเวลานะชื่นใจคุยอวดเขาหัวบ้านไทยบ้านยามที่ลูกมีทุกข์พ่อกับแม่กอดเข่านั่งร้องไห้ทำไมลูกเราจึงทุกข์อย่างนี้เนาะเทวดาของเราก็คือพ่อกับแม่เขาได้บอกว่าเรือนหลังนี้ได้สิ้นพ่อแล้วแต่แม่ยังอยู่อันนี้แหละสำคัญถ้าอยากให้แม่เฉลิมอยู่กับเรานานๆต้องหมั่นรดน้ำท่านทุกวันรดด้วยน้ำคำตื่นเช้าขึ้นมาคำพูดดีๆสักคำพูดให้แม่แกชื่นใจบ้างตกเย็นลงมาข้าวอร่อยอร่อยขนมไหนดีซื้อมาฝากพ่อฝากแม่บ้างลูก5คน10คนแม่สามารถรู้ได้ว่าลูกคนนั้นชอบกินอันนี้ลูกคนนี้ชอบกินอันนู้นแต่ลูกทั้ง10คนจะรู้ไหมว่าพ่อกับแม่อาหารโปรดของพ่อของแม่คืออะไรคือเดนของลูกที่ลูกกินเหลือแล้วถามว่าพ่อแม่หิวไหมก็หิวโยมแต่ให้ลูกอิ่มก่อนพ่อกับแม่ยอมอดเสื้อจะใส่ขาดอย่างไรก็ใส่ได้ขอให้ลูกมีใส่เทียมหน้าเทียมตาเขาเถอะนี่คือชีวิตของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มาฟังบทกลอนนี้บทกลอนที่2เลือนไหลพ่อบ้านหลังนี้คือไม่มีพ่อแล้วน้ำตาลูกสิ้นแววพ่อต้องจากแล้วไม่มาแต่ก่อนแต่ไรพ่อนั้นเคยกินข้าวปลาเสร็จจากทำงานเหนื่อยมาเคยนั่งกินข้าวหยอกยาวพนอแต่สี่คืนแล้วพ่อไม่มีแม่นั่งเงามองแต่ศพพ่อของเราสุดแสนจะเศร้าน้ำตาคลอพ่อมาตายนี่สูญสิ้นชีวิตซะแล้วละน้อขอสวรรค์จงเปิดรอวิญญาณของพ่อด้วยเถิดต้องมาสูญสิ้นชีวิตพ่อสิ้นดับลงชาตินี้ลูกคงลืมพ่อไม่ลงรักพ่อมันคงไม่มางเมินไม่ว่าวันไหนพ่อมีน้ำใจให้ลูกเหลือเกินเลี้ยงลูกมาแล้วเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน
พระคุณพ่อเกินปัญญาเสียดายยิ่งนักเสียดายพ่อรักของลูกจริงหนอถึงลำบากพ่อไม่เคยท้อเพื่อให้ลูกพ่อนี้สบายวันนี้พ่อสิ้นแต่ความดีพ่อนี้ไม่ตายหลับเถิดพ่อจะหลับให้สบายเขาทำบุญให้พ่อไปวิมานยามลมกลิ้งไข่นอวิ่งเข้าช่วยพร้อมปอบด้วยคำหวานที่ขานไข่จูบที่เจ็บปัดเป่าให้หายไปผู้นั้นใส่ที่แท้พ่อกับแม่ของเราเองพระองค์แรกของเราก็คือพระบิดาแล้วก็พระมารดาของเรามันดูแลรักษาเข้าไว้หมดแล้วไม่สามารถที่จะหาซื้อได้อีกต่อไปเสียดายพ่อรักของลูกจริงหนอถึงลำบากพ่อไม่เคยท้อเพื่อให้ครอบครัวนั้นสบายวันนี้พ่อสิ้นแต่ความดีพ่อนี้ไม่ตายหลับเถิดพ่อจะหลับให้สบายเขาทำบุญให้พ่อไปวิมานสาธุจบไปอีกก่อนหนึ่งเลือนไรบ้านต่อไปมาฟังพระองค์แรกเป็นบทที่3ทั้งหมดจะร้อง7บทด้วยกันนะโยมนะก็ร้องเดี๋ยว2ทุ่มเราต้องสวดพระอภิธรรมต่อพระองค์แรกคือใครกันพระองค์แรกที่คอยประคับประคองตั้งแต่ในท้องจนเกิดมาร้องเฝ้าชูสองมือแม่ที่คอยจับเลขไว้ลูกเจ็บตรงไหนเมื่ออะไรตรงไหนแม่รู้มือแม่มีความดีทั้งคู่ยอมฟังฉันดูเหมือนเมื่อพระผู้ทรงธรรมอ้อมอกแม่ช่างมีอาทานที่ใดหนาวสั่นอ้อมอกแม่นั้นยังอุ่นลูกร้องยามใดหัวใจแม่แทบฝ่าวุ่นสองมืออุ่นอุ่นได้วางที่กลางแสกหน้าพระองค์แรกที่แท้พ่อแม่เราเองเราได้ยินเพลงกล่อมก่อนเพลงใครมาเพ
พลงแม่นี้ฉันมีพระคุณท่วมฟ้าเราต่อลืมตามาแล้วเจอแม่ก่อนใครลืมตามาก็เจอแม่คนที่สอนเรากินข้าวเป็นก็คือแม่คนที่สอนให้พูดได้ก็คือแม่คนที่สอนให้บอกรักได้ก็คือแม่กับพ่อสองขาที่แม่ฝึกให้เดินเก่งๆเคยเดินมาหาพ่อแม่ทุกวันไหมเล่าแขนที่แม่เคยกอดตั้งแต่เล็กจนโตเคยกอดพ่อแม่บ้างไหมคำพูดที่สอนเคยบอกรักพ่อแม่แล้วหรือยังอ้อมกอดแม่ทั้งมีอาทานที่ใดหนาวสั่นอ้อมกอดแม่นั้นยังอุ่นลูกร้องยามใดหัวใจแม่แทบฝ่าวุ่นสองมืออุ่นๆแม่วางที่กลางแสกหน้าพระองค์แรกที่แท้นั้นแม่เราเองเราได้ยินเพลงแม่กล่อมก่อนเพลงใครมาเพลงแม่นี้ฉันมีพระคุณท่วมฟ้าเราต่อลืมตามาแล้วเจอแม่ก่อนใครโมทนาบุญด้วยนะโยมเนาะร่วมสร้างโบสถ์อาตมาอีก500เมื่อกี้แม่ร่วมด้วยอีก 1,000 บาทแล้วก็ขอโมทนาบุญอาตมาไปอยู่เหรอโอ้ผมก็พูดในภาษาไทยด้วยดิภาษาไทยยังไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่เลยมาเลยหมดเลยเหรอโอ้สาธุทำไมหลวงพ่อพูดแทนผมหน่อยได้ไหมให้เขามาทำบุญเนี่ยจะสาธุนะโยมนะธรรมาก็สร้างโบสถ์นะ2ปีจะเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรลองอย่างเดียวนะโยมนะก็คงจะติดตามทาง YouTube ทางโทรทัศน์ทางอะไรกันบ่อยนะวันนี้ก็มีเฉลาโฟโต้มาถ่ายทำวิดีโอไลฟ์สดทั่วประเทศไทยทุกวันทุกวันโยมนะไม่เคยหยุดสักวันเลยเทศตอนนี้นะจนนึกดูเอ๊ะเราทำไมผูกพันกับศพจังก็ไม่รู้ทุกวันแล้วไม่เคยได้ยั้งแล้วเนี่ยนะกลางวันก็ไม่มีเวลาโยมก็ยังให้มาเทศกลางคืนอีกนะก็ขอโมทนาบุญเนอโยมเนอร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะขาดอีกประมาณสักไม่ถึงล้านก็เสร็จและ18ล้านด้วยกัน2ปีนะใช้เสียงล้วนๆสมัยก่อนเป็นนักร้องก็เคยมาร้องที่บ้านนี้เนาะ10-20ปีที่แล้วปีนี้ยังได้กลับมาโชคดีที่ยังไม่ตายกันนะโยมนะทั้งหลังเป็นยังไงมั่งเล่าไม่นึกเปรี้ยวปากมันก็ทำบุญกันนะหนวกหูไม่เล่าฮะถ้าหนวกหูเดี๋ยวจะกลับแล้วนะนะอีกแป๊บเดียวอ่ะมาฟังคำเว้าคำวอนคำสั่งคำสอนของพ่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้สั่งสอนอะไรไว้บ้างมาฟังบทก่อนนี้ตุ้ยนุ้ยเขาไว้เขาร้องไว้ก่อนตายนะโยมนะตมาก็เก็บมาร้องต่อนะร้องแล้วมีสาระดีคำสั่งคำสอนของพ่อรู้จักตุ้ยนุ้ยไหมนี่มีฮะทางนี้ไม่รู้เรื่องแล้วนะพ่อเนาะฟังเราไม่รู้เนาะโอ้สาธุมาจากมาเลย์มาเลย์นี่ไกลจากประเทศไทยไปเยอะเหมือนกันนะไม่เคยไปสักทีเหมือนกันนะนะตังมาเลย์ไปรูปร่างยังไงไม่รู้เงินนะเป็นดอลลาร์เหรอโอ้โหดีๆหลวงพ่อมาบอกงั้นแปลไม่ถูกเลยสาธุอันนี้ใช่ไหมเนี่ยโน้มาเลย์นะโอ้โหมาเลย์ให้300เลยเนาะแม่ถ้าเกิดไกลกว่านั้นไปคงจะ500แน่เลยดูแล้วอะ
สาธุเย้าแย่เล่นเนื้อโยมเนื้อมาฟังอีกนะใกล้เวลาแล้วเมื่อก่อนเคยมีพ่อนี้ว้าววอนพ่อเคยพัมสอนว้าววอนลูกหลานได้ฟังเหลือไว้แค่ความทรงจำสิ่งที่แม่แนะนำชาวคำพำเด่นละจาจะจดจะจำพ่อนั้นไม่เลิมความรักยังของลูกนี่นาสี่คืนแล้วที่พ่อต้องลาความดีของพ่อนั้นนายังตราตรึงในดวงใจยังรักและยังอาลัยคุณงามความดีที่พ่อเคยสอนลูกไว้จะจดไว้ในหัวใจช่วยให้ครอบครัวสุขสันต์ขอให้กุศลผลบุญช่วยพาวิญญาณพ่อนาล่องลอยขึ้นบนสวรรค์พี่น้องทุกคนพวกพ้องที่มาร่วมงานจะยังรักมันรักพ่อนั้นไม่ลืมขอโมทนาบุญกับโยมที่มาร่วมบุญสร้างโบสถ์ด้วยกันเนาะโยมเนาะ 1,000 บ้าง 500 บ้าง 300 บ้างก็ขอโมทนาสาธุนะโยมนะมาแพ้บุหรี่ขออภัยโยมเนอะได้กลิ่นบุหรี่แล้วมันจะน็อกเป็นภูมิแพ้นิดหนึ่งเสียงพ่อดังยังก้องกระหึ่มลูกยังไม่ลืมยังรักและยังอาลัยคุณงามความดีที่พ่อเคยสอนลูกไว้จะเก็บไว้ในหัวใจช่วยให้ครอบครัวสุขสันต์ขอให้กุศลผลบุญช่วยพาวิญญาณพ่อนะล่องลอยขึ้นบนสวรรค์พี่น้องทุกคนเพื่อนบ้านที่มาร่วมงานต่างยังรักมันรักพ่อนั้นไม่เลิมก็จบไปเป็นกรที่5เหลืออีก2กรก็พบกับพระธรรม7บทพอดีขออภัยอาตมาเนี่ยเป็นคนอ่อนแอ
พอได้กินบุหรี่เข้าไปลวนไปหมดเลยนะคอเคอเสียงเสิงแห้งไปหมดเลยแปลกนะโยมนะจริงๆโยมเขาก็ดูดเขาหมกติอยู่แล้วแหละเราก็มาอยู่ใกล้ก็เลยมีปัญหาไปเลย เอามาฟังบทกลอนเรียกว่าธนาคารบุญโยมได้ฝากธนาคารกันไว้มากน้อยแค่ไหนนะก็มาฟังบทกลอนนี้เนาะศาสนาสอนใจใครๆจะขานเหมือนเป็นเช่นธนาคารเปิดบริการทุกท่านทั่วหน้าโปรดจิตตั้งใจสร้างบุญไว้เป็นบุญนุนพาฟังเทศกันให้ทั่วหน้าไม่ช้าผลบุญตอบแทนมันสะสมผลบุญเป็นทุนอย่างนี้หาทางสร้างทรัพย์ความดีสะกิดกลางใจให้บุญแนบแน่นปลูกจิตศรัทธายึดศาสนาไว้เป็นหลักแดนจันลงใจให้เป็นแก่นแผ่นใจของโยมทุกคนเกิดแก่เจ็บตายตุ้ยนุ้ยท่านว่าไม่เที่ยงสังขารเราเรียงหลีกกันไม่พ้นมาเถิดนายอมจ่าท่านสาธุชนกำไรของการเริ่มต้นส่งผลให้ยอมปลายทางสว่างสวัยแสงธรรมนำใจเรานี้ให้เรามันสร้างความดีจะได้ดีถ้าเราเริ่มสร้างมาช่วยกันทำมาช่วยกันทำวัดว่าอย่าวางฟังเทศฟังธรรมไว้บ้างหนทางสร้างความสุขฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใสรับศีลวันละนิดจะเป็นเครื่องค้ำประกันว่าเราจะไม่ไปอบายอย่างแน่นอนศีลจะทำให้สวยศีลจะทำให้สูงศีลจะทำให้รอดศีลจะทำให้เรารวยรวยศีลรวยทานรอดจากอบายมุขทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายพระท่านว่าไม่เที่ยงสังขารเราเลี้ยงหลีกกันไม่พ้นมาเถิดนายอมจ่าท่านสาธุชนกำไรของการเริ่มต้นส่งผลให้เราปลายทางสว่างสวัยแสงธรรมนำใจเรานี้ให้เรามันสร้างความดีจะได้ดีถ้าเราเริ่มสร้างมาช่วยกันทำมาช่วยกันทำวัดว่าอย่าวางโอ้มาทำอีกแล้วอีก 1,000 นี่อยู่มาเลป่ะหรืออยู่ไทยอยู่ไทยนะโอ้ขนาดคนไทยยังทำมาเนาะสาธุร่วมบุญกันนะโยมนะฟังเทศฟังธรรมไว้บ้าง
หนทางสร้างความสุขสาธุลองไปลองมาเวลาไวจังเลยเหลืออีก10กว่านาทีหมดเวลาอีกแล้วนะเสียดายสาธุนะโยมนะลองชีวิตฉันเนี่ยมาชาติก่อนคงสร้างระฆังไว้เยอะลองตั้งแต่อายุ21จนตอนนี้56แล้วโยมเนี่ยลองทุกวันทุกวันนะโยมร่วมบุญอีก600บาทมุทนาสาธุนะโยมนะลองทุกวันนะอุตส่าห์เลิกจากอาชีพนักร้องมา18ปีก็ยังต้องมาเทศต่ออีกนะลองกันทุกวันทุกวันจนเขาขนานนามแล้วนะเมื่อก่อนอยู่ค่ายอาสยามเดี๋ยวนี้อยู่ค่ายผีสยองออกไปตาทุเนาะร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะโอ้คนใจบุญทั้งนั้นเลยที่นี่ทะลุอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมานั่งรอน้องพ่อเนาะคนนี้นี่ใจบุญนะโอ้อยากจะย้ายวัดมาอยู่ทางนี้จังเลยเนี่ยทางนู้นน้ำมาทีไรท่วมทุกทีบังละกรรมไม่เคยรอดสักทีเลยนะโมทนาสาธุนะโยมนะเดี๋ยวปีหน้าก็จะได้ฝังลูกนิมิตกับเขาบ้างแล้วนะเงินทุกบาททุกสตังค์ร่วมสร้างโบสถ์ทรงไทยลานาโยมก็กดดูในเฟซในไลน์ไปที่วัดพรหมเกศรหรืออิทธิเตโชโยมก็จะเห็นการก่อสร้างทุกวันทุกวันนะโยมนะอ่ะมาฟังกันต่อมาฟังบทก่อนคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนก็จนบางคนก็รวยบางคนก็จนจนบางคนก็รวยเพราะว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมมาฟังบทก่อนนี้อีก3ก่อนด้วยกันนะเกิดมาแล้วรู้ไหมโยมหญิงโยมชายทั่วลาไม่ว่าจนหรือมีเกิดมาในโลกนี้ทั้งเศรษฐียาจกวะนิพกทั้งหลายเกิดมาเพื่อใช้กรรมสัตว์นายทั้งหลายหนีไม่พ้นความตายไม่มีใครอยู่ยืนยงนี่เป็นสัตว์จะทำเพราะว่ากรรมลิขิตทุกชีวิตเกิดมาสุดแต่กรรมมุนาวัตติโลโกโอเป็นไปตามกรรมอยู่ที่การกระทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวท่าหลงกายเมามัวหลงลืมตัวว่าเราไม่ตายแม้แต่องค์ชินวรที่ทรงสอนเราท่านให้มันสร้างความดีไม่มีความมั่นคงชีวิตตกลงดังว่าพาอัตติมาประชุมมาตั้งกลุ่มรวมเป็นกายดับสลายไม่ยืนนานไม่ว่าโยมหรือช
ฉันไม่ยั่งยืนนานเลยนะจงหมั่นสร้างความดีตอนยังมีชีวาจะสุขอุรากว่าใครสร้างความดีกันเอาไว้โยมหญิงโยมชายฟังฉันว่าจะสุขอุราแน่นอนสร้างแต่ความดีจะมีความสุขร้อนฝากคุณโยมที่มาฟังเทศสุรพลให้มันสร้างความดีสาธุไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกลาชีวิตคนเราก็เช่นเดียวมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายไฟสามกองโมหะขิราคะขิโทสะขิได้มอดไปดับไปเหลือไว้แค่ความดีเท่านั้น3วันรู้ตัวตาย7วันรู้ที่ไป45วันไหวพระจุลามณีจะย้อนกลับมาอีกทีก็คือบุญ100วันมาฟังบทกลอนของพ่อบ้างอีกสักบทกลอนหนึ่งก่อนที่จะร้องส่งวิญญาณทั้งสองกลอนสุดท้ายพ่อนี้พ่อวันคนดีไม่มีใครเท่าพ่อนั้นรักเราเฝ้าคอยดูแลไม่มีใครเหมือนพ่อรักพ่อคอยฟูมฟักเหมือนลูกเป็นเพื่อนพ่อคอยย้ำมีให้เกเรไม่ไปติดยาทุ่มเทกายใจเหนื่อยแค่ไหนพ่อไม่เคยบ่นเพื่อลูกทุกคนอะไรก็ทนจัดหาความรู้พ่อมีไม่มากส่งลูกจบการศึกษาเหงื่อท่วมตัวไม่ว่าห่วงหาลูกโลกทุกคนพ่อนี้คนดีไม่เคยตกหล่นโลกพ่อวันต้องหลายคนจะรวยหรือจนอย่าลืมดูแลแม่เราสาธุโมทนาบุญเนาะกับครอบครัวร่วมมาหลายพันเลยนะโยมเนาะ 3-4 พันด้วยกันร่วมสร้างโบสถ์กับประชาสัมพันธ์บอกโยมลูกไม่รักผัวไม่เลี้ยงก็อย่าลืมไปพักบ้านคนชราตอนนี้สร้างเสร็จอีก6หลังแล้วนะโยมนะตั้งใจสร้างทั้งหมด109หลังนะถ้าสักวันหนึ่งลูกเขาไม่รักแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงไปวัดพรหมเกศรเนอะทุ่มเทกายใจเหนื่อยแค่ไหนพ่อไม่เคยบ่น
เลี้ยงลูกหลายคนอะไรก็ทนจัดหาความรู้พ่อมีไม่มากส่งลูกจนจบปริญญาเหงื่อท่วมตัวไม่ว่าหวังหาลูกลูกทุกคนพอวันนี้พ่อเป็นคนดีไม่เคยจะบ่นโลกละหลายคนไม่ว่าจะรวยหรือจนอย่าลืมดูแลแม่ฉลามเราสาธุชั่วโมงครึ่งเต็มๆเทศตั้งแต่6โมงครึ่งจบ2ทุ่มเหลืออีก10นาทีไม่เคยกินเวลาโยมเลยนะทำงานเต็มเวลาตลอดนะตั้ง18พรรษาด้วยกันที่มาสร้างวัดพรหมเกศรนะเนื้อที่ร้อยกว่าไร่ด้วยกันแบ่งเป็นพุทธมณฑลแบ่งเป็นบ้านพักคนชราแบ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่17หลายอย่างด้วยกันรายจ่ายก็เยอะวันวันโยมก็อยู่กันไปเพราะฉะนั้นตมาไปเจอที่ไหนนะใครเขาไม่สบายจิตสบายใจก็ไปบวชถือศีลกินเพลกันที่วัดสักพักหนึ่งพอลมดีก็กลับมาตมาก็ได้คนใจบุญถวายบ้านนกดาวมาจากตากฟ้าอีก6หลังนะรับประกันว่าไม่ได้อยู่เหมือนคนอนาถาทั่วไปอยู่เหมือนรีสอร์ทนะโยมอาตมาสร้างเหมือนรีสอร์ทมีแม่น้ำล้อมรอบแล้วก็มีความเย็นอยู่ที่นั่นนะโยมนะก็ไปอยู่กันก็มีญาติโยมไปอยู่เมื่อก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเยอะโยมแล้วก็พอมีโควิดลูกเขามารับกลับกันไปหมดแล้วก็ไม่มาอีกเลยฉันก็ไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่กันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหายพอปีใหม่ไปแล้วก็จะเริ่มโครงการใหม่นะโยมนะเริ่มรับนะคนชราไปเลี้ยงแต่ก็ต้องแข็งแรงนะโยมนะยังมีรถทรงรถใสเดินไม่ได้อย่าไปเลยเดี๋ยวไปตายคาวัดหมดนะโยมนะเอาที่แข็งแข็งแรงสักหน่อยนะโยมนะก็จะร้องหลงทางรักให้ฟังทุกวันทุกวันทุกวันทำไมก่อนเป็นนักร้องญาติโยมก็รู้จักดีเนาะค่าตัวก็สี่ห้าหมื่นรับเชิญทีหนึ่งพออายุเปลี่ยนไปมา56เนี่ย5,000ก็ต่อกันแล้วต่อกันอีกโยมนะโทรไปต่อเหลือ 3,000 ไม่ได้เลยเนาะแต่สัก 2-3 ปีคงจะเหลือ500อ่ะโยมนะชีวิตไม่น่าแก่เลยถ้ารู้อย่างนี้ไม่แก่แล้วโยมเนาะสมัยก่อนก็แม่เอาเรื่องเหมือนกันนะขาวแต่สมัยก่อนก็อพับขาวครึ่งๆกลางๆพอ56เนี่ยขาวหมดหัวเลยโยมถ้าไม่โกนเนี่ยนะมีอุตส่าห์โกนมาแล้วเนี่ยโกนมานึกหลวงพ่อจะเรียกลูกพระซะหน่อยหลวงพ่อยังเรียกหลวงพ่ออยู่เลยโกนทุกวันไม่อยากให้มันขึ้นมาลำคาญความแก่โยมนะอ่ะมาฟังอีกสองก่อนนะโยมเนาะก็ขอโมทนาบุญกับคุณโยมครอบครัวของลุ่งเรืองนะโยมเนาะสร้างกันมาหลายพันเลยเนี่ยนะเมื่อกี้ก็มาอีก 3-4 พันแล้วก็มาคนละพันละพันอุ้ยใจดีทั้งนั้นเลย18ปีก็ยังดีเหมือนเดิมนะเมื่อก่อนก็มาทำขวัญนาคยังอยู่ไหมคนที่ทำขวัญยังอยู่ไหมหายไปไหนเลยไม่รู้โตเป็นหนุ่มมั้งเนาะขนาดฉันยังแก่ขนาดนี้แล้ววะตอนนั้นฉันมายังหนุ่มๆอยู่เลยอะมาฟังอีกสองก่อนนะโยมเนาะเดี๋ยวจะกินเวลาพระท่านมาสวดนะเหลืออีก6นาทีก็จะ2ทุ่มแล้วก็ให้โยมจุดธูปสักดอกได้ไหมอยู่ไกลไหมเนี่ยจุดธูปส่งวิญญาณให้พ่อสักดอกนึงทีนะคนไหนก็ได้คนที่รักพ่อมากที่สุดก็นะเดี๋ยวจะลองก่อนไว้อะไรให้อีก2ก่อนด้วยกันก็จะพอดีเวลาย
ญาติโยมฟังไม่จุใจก็กดไปในยูนะโยมนะกดไปที่พระครูปลัดสุรพลก็จะเด้งขึ้นมาเองนะโยมนะกดไปที่เฉลาโฟโต้ในงานวันนี้ก็จะเด้งอยู่ในนั้นเป็นร้อยๆยูเหมือนกันนะโยมนะก็กดฟังเอาอยากฟังตรงไหนถ้าอยากจะฟังนักร้องก็กดไปที่สุรพลเพชรสยามก็จะขึ้นมีอีก30กว่าชุดด้วยกันแต่เป็นพระบันทึกมากกว่าโยมพันกว่าชุดแล้วนะเฉพาะเฉลาวิดีโอนี่ก็โอ้โหทุกวันนะโยมทุกวันนะเดือน10กว่างาน20งานนะตามถ่ายทําอยู่นะโยมก็กดเข้าไปดูกันนะโยมเนาะอ่ะโยมประนมมือนะโยมนะอีก2กรด้วยกันก็จะขอโอกาสโยมกลับและพระท่านจะได้มาทําหน้าที่ของท่านให้สมบูรณ์ต่อไปคืนนั้นมีพ่อวันเคียงกายเคยร้องเพลงกล่อมให้ลูกฟังพ่อวันยังช่วยแม่ป้อนน้ำป้อนนมเมื่อยามเงาตรมคลายทุกลูกสุขอารมณ์พ่อยังนิยมรักใครมีลูกเป็นกำลังใจลูกหาคนนี่ง่ายโตได้พ่อแม่นี่เองแต่คืนนี้ไม่มีพ่อแล้วนอนผ่อนพักวังเวงความตายเองทำลายเงินแหลกลานขอดวงวิญญาณพ่อขึ้นสู่สวรรค์โสชันวิมานเมืองแม่พ่อต้องจากแฟนจากดินจากถิ่นจากแดนวิญญาณให้สู่เมืองแม่นวิมานพระสวดฟังแล้ววังเวงใจนอนร้องไห้หิวผ่านตื่นตันลึดีทอละนีกันแสงมนเวียนเปลี่ยนแปลงพอต้องปิดฉากแสดงสิ้นแสงลูกจาลางก่อนโลกคือโลงละครความตายเป็นสิ่งแน่นอนติดตัวเมื่อตอนพ่อตายอาไหลลักจากญาติทั่วแดนพวงหลีดแขวนแทนพวงมาลัยเกิดชาติใดคงได้พบกันลาลับดับขันคงเหลือลูกเพียงหนึ่งบ้านมอบไว้ให้ดูแทนกายลาแล้วลูกหญิงลูกชายเวลาหมดแล้วต้องไปจำใจจำจากลูกรัก
พ่อจ่าพ่อมาลาลาบดับสูญสิ้นบุญพ่อไปลูกสุดอาลัยให้เหลือลำพันพ่อจากไปแล้วจากไปจนชั่วนิรันดร์ขอให้ดวงวิญญาณพ่อวันสู่ดาวดึงพ่อเหนื่อยเมื่อยล้ามาทั้งชีวิตนึกถึงคุณพ่อลำบากแท้หนอพ่อไม่คำนึงสิ้นบุญพ่อแล้วเหมือนพ่อแก้วล้มตึงคืนนี้ลูกขาดที่พึ่งเหมือนดังเลือกขาดพายหลับเถิดนาพ่อวันหลับให้เป็นสุขไม่ต้องห่วงแม่พ่อจงหลับให้สบายพ่อเหนื่อยมาพ่อแล้วนอพ่อเหนื่อยมากมายเลี้ยงลูกข้าคนนี่ง่ายโตได้จนถึงวันนี้ลูกจงกราบลงที่ตรงศพพ่อผู้มีแต่ให้พระคุณยิ่งใหญ่เหนือปัทภีให้ลูกอภิธานถ้าบุญลูกนั้นยังมีกี่หมื่นกี่แสนล้านปีเกิดอีกทีให้เป็นลูกพ่อบุญกุศลทั้งหลายที่ได้ทำจะเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้สู่สัมปรายภพพึงทำเข้าไว้ญาติโยมประนมมือรับพรสัก3นาทีเนื้อโยมเนื้อญาติโยมประนมมือฟังพระหายพรรักโยมต้องจอนก่อนนะมาลัยหอมพร้อมรางวัลมีแบงค์500แบงค์พันสร้างโบสถ์กับฉันเยอะเลยโมทนาบุญด้วยนะอดีตเคยดังเดียวนี้เลื่อนลอยโยมเคยนั่งคอยวันนี้เลื่อนลอยแห้งแล้งสุดปวดร้าวเศร้าอย่างแรงวันนี้ใบเขียวแบ่งแดงทำบุญกันมาเยอะเลยเวิ้งวางนั่งกลางธรรมะโดดเดียวหากยอมไม่แลเหลวเปลี่ยวใจเหลือที่ลอยยิ้มหัวล้อเปลี่ยนเป็นยิ้มย่อยำยอมเคยเมตตาปราณีวันนี้ยังมีเยื่อใยอยากหยุดโลกล้ออยากขอเวลาขอความเมต
อิ่มหัวใจบารมีหลวงพ่อเงินคุ้มภัยให้โยมไกลไกลโชคดีสาธุนิมิตตังสาธุรูปานังเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พ่อวันแกมีภรรยาดีมีเพื่อนบ้านดีมีลูกหลานดีจึงจัดงานได้สมศักดิ์ศรีปรโลกเบื้องหน้าที่พ่อจะต้องเดินทางต่อไปไม่มีไร่มีนาไม่มีร้านค้าแล้วก็ไม่มีเซเว่นหิวแสนหิวอยากแสนอยากก็ไม่สามารถหาซื้อกินเองได้หมดบุญหมดกุศลก็ไม่สามารถรับจ้างรับอ่อนใครเข้าได้ต้องอาศัยน้ำมือจากภรรยาแล้วก็ลูกเขยลูกสะใภ้หลานทั้งหลายก็หวังไว้ว่า100วันที่กระดูกของพ่อมาอยู่บ้านหลังนี้อย่าปล่อยให้อยู่รอ100วันเช้าขึ้นมาข้าวสักขันน้ำสักขวดแกงสักถุงทําให้พ่อทุกวันทุกวันวันไหนนึกถึงพ่อเราทําบุญให้วันไหนนึกถึงทําให้ถ้าบุญนั้นไม่ถึงบุญนั้นก็กลับมาหาเราข้าวใครกินใครก็อิ่มจะมาอิ่มแทนกันก็ไม่ได้เอาและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพได้ใช้เวลาแสดงพระสัทธรรมเทศนาเห็นว่าพอสมควรแก่กาลและเวลาเพราะต้องมีการสวดพระอภิธรรมสืบต่อไปขอโมทนาบุญกับญาติโยมที่ร่วมทรงสร้างโบสถ์ทรงไทยลานากับอาตมาภาพพร้อมกับส่วนหนึ่งก็แบ่งไปสร้างบ้านพักให้คนชราต่อไปเรื่อยๆนะสร้างแบบไม่มีหยุดหย่อนเพราะทุกวันนี้สังคมเราลูกชอบทิ้งพ่อทิ้งแม่กันนะมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นวัดผมก็อีกวัดหนึ่งที่ขานรับที่จะเป็นศูนย์รับเลี้ยงคนชราสืบต่อไปบุญกุศลทั้งหลายที่ทำแล้ววันนี้จงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้พระวันลุ่งเรื่องที่จากไปสิงสถิตอยู่ณสถานใดจงมารับบุญกุศลในคราวครั้งนี้สิงสถิตอยู่ในสถานที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขจริงๆขึ้นไปหมัดแมนติดขัดด้วยส่วนหนึ่งประกันใดแล้วขอวอนพระภูมิเจ้าที่16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเป็นเกณฑ์เป็นปฐมนำข่าวสารการกุศลในการทำบุญในคราวครั้งนี้ให้ถึงคุณพ่อที่จากไปและขอผลบุญที่เหลือจากการอุทิศจงเป็นของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มานั่งฟังเทศในวันนี้ขอให้ญาติโยมมั่งมีสีสุขร่ำรวยสวยสุขอยู่เย็นเป็นสุขคิดสิ่งหนึ่งประกันใดแล้วขอความคิดของโยมจงสมความปรารถนาอายุเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิพันธ์ธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประกันใดแล้วขอความปรารถนาจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จอัตมาภาพรับประทานวิสัชนาเห็นสมควรแก่กาลและเวลาจึงจะขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้